องคู่รักที่แต่งงานกันไปสักพักนึงแล้วนะคะเป็นคู่รักที่ค่อนข้างเฮฮาตลอดเวลาเจอหน้านี่ต้องแบบมีเสียงหัวเราะด้วยเป็นคู่ของคุณเบนพรชิตากับหนุ่มมิกบรมวุฒินะคะที่ต้องบอกว่าคือแต่งงานมาสักพักนึงแล้วอยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่มีสักทีนะคะแล้วก็วางแผนว่าจะมีปีนี้แต่ก็ต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้านะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปสักเกือบปีได้เนาะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็งานดกทั้งคู่นะฮะโดยเฉพาะคุณเบนนะฮะตอนนี้ก็รับงานแบบไม่มีเวลาพักเลยนะครับซึ่งแง่หนึ่งที่เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่เกิดปีลิงถ้าปีหน้ามีลูกลูกก็จะเป็นลิงด้วยใช่ก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ลูกก็จะเกิดปีลิงเหมือนกันวอกทั้งกวนถูกต้องเลยก็จะซนทั้งกวนเลยต้องนะฮะไปฟังคุณเบนหน่อยแล้วกันนะฮะว่าความพร้อมของการมีบุตรเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับจริงๆตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าแบบลูกก็อยากมีละครก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเผอิญว่าเนี่ยที่บอกกันก็คือว่าถ้ามีนักสัตว์3ตัวรวมกันมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีลิง3ตัวอยู่ในบ้านพอเป็นกระลิงพี่มีกระลิงลูกก็จะได้ลิงปี59พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าพอดีเลย มีข้ออ้างอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวจริงๆตอนนี้ก็กลัวแล้วนะเพราะว่าตอนนี้34ปีหน้า35ใช่มั้ยคะพอคลอดก็36แล้วนะจริงๆอ่ะก็กลัวเหมือนกันแต่คิดว่าตอนนี้วิวัฒนาการมันค่อนข้างดีแล้วอะตรวจได้เช็คได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะเป็นห่วงเราอยากได้ผู้หญิงอะแต่พี่เมียได้ผู้ชายแต่ว่าคือเราชอบเด็กผู้หญิงรู้สึกมันอ้อนมันเงาะแงะมันเกาะอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายเราก็แบบเราเป็นผู้หญิงอาจจะเลี้ยงยากอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆคืออยากได้ทั้งสองเพราะว่าเราไม่คงไม่มีลูกคนเดียวอะค่ะอยากมีลูกหลายๆคนครับผมก็เรียกได้ว่าอยากมีหลายคนวางแผนเรียบร้อยแล้วเป็นปีหน้าใช่ก็ต้องมาลุ้นกันนะอยากจะเริ่มต้นเป็นลิงสาวก่อนลิงสาวก่อนหรือว่าจะเป็นลิงตัวผู้ก็เปล่าไม่รู้เหมือนกันคือถ้าโตไปอาจจะเปลี่ยนเป็นลิงชายก็ได้แล้วแต่ให้ลูกเขาเป็นแบบว่าชายหญิงๆเราก็ว่ากันไปโอเคนะครับ